เวลาเขากวาดเขาไม่กวาดน้ำลึกนะครับในทางการเมืองในชิปหายเขากวาดน้ำตื้นกันทั้งนั้นเห็นหลังไวๆอ่ะนั่นแหละแล้วก็เอาประเด็นที่ง่ายก็เข้ากับข้อกฎหมายและเป็นประเด็นที่คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเวลาที่มีอำนาจมักจะคิดเรื่องใหญ่แต่ลืมไปว่าเวลาที่จะไปมันไปก็เรื่องเล็กนะประเทศนี้เนี่ยไม่มีการพ้นจากอำนาจหรือชิบหายเพราะเรื่องใหญ่เลยนะแต่ว่าไปเพราะเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงทางการเมืองแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เขาจะเลือกเล่นว่าเขาเลือกเล่นในจังหวัดไหนเวลานี้มันเขาสังเวยเรื่องจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยซีกรัฐบาลไป2เนี่ยนะครับฝ่ายค้านไป1อ่างทั้งหมดอะรวมแล้ว3คนรัฐฝ่ายค้านก็อ่างนะครับเป็นผู้ชายฝ่ายรัฐบาลก็ทั้งโอทั้งเอเนี่ยและเนี่ยนะครับก็ทอดให้เห็นอีก7รายแต่ความเป็นจริงอย่างที่เราพูดเมื่อวานก็ต่ออีก40กว่ารายนี่เฉพาะเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมเรื่องอื่นๆเพราะคำว่าจริยธรรมนั้นเป็นคำที่กว้างขวางเป็นนามธรรมซึ่งกินแดนรายอาณาเขตนะครับคือการเป็นผู้แทนราษฎรไม่ข้ามทางม้าลายเนี่ยถ้าเอาจริงๆก็โดนนะพอถือเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างขัดจริยธรรมนะทั้งที่มันเป็นโทษเล็กนะคือจริยธรรมมันเป็นคำกว้างและเป็นนามธรรมที่ขยายผลกว้างไกลและโทษรุนแรงคือตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกทีเมื่อผ่าน10ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องมาตรการการยุบพรรคนั้นคือความจริงมันต้องมีบทเรียนว่าผ่านการถูกยุบมาแล้วถึง3พรรคว่าอะไรเนี่ยครับกฎหมายข้อกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการว่าด้วยการเลือกตั้งจะต้องมีความแตกฉานและต้องมีความระมัดระวังแต่อย่างที่ผมบอกพอเข้าสู่สนามการแข่งขันนั้นมีความรู้สึกเป็นท่านเมื่อไหร่เนี่ยก็มองทุกเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเพราะว่าท่านคิดแล้วท่านมีความลึกซึ้งท่านมีความเก่งกาจนะครับแต่โดยความจริงแล้วนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นผมอยู่ในหลากหลายแวดวงบางแวดวงเราคิดว่าเขาจะมีความลึกซึ้งมีความลึกในทางความคิดแต่ความจริงไม่ใช่ตื่นเกินก็ทั้งนั้นแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือว่ากระดานทางการเมืองเนี่ยมันจะเดินไปถึงตรงไหนอย่างไรที่เราพูดตอกย้ำว่าวันที่3มีนาคมนี้มันเป็นการจุดเริ่มต้นนะใช่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเพราะนี่นะครับทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญผมว่าศาลรัฐธรรมนูญก็เขียนเป็นอย่างอื่นยากนะเพราะคำว่าราษฎรก็มันนิยามมันเป็นที่ประจักษ์แล้วของประเทศคนของประเทศแล้วก็มีสัญชาติคือถ้าเป็นราษฎรต่างด้าวด้วยเนี่ยคนต่างด้าวเท่าต่างแดนเข้ามาคำนวณด้วยไม่ว่าจะเป็นชาติใดในโลกนี้เนี่ยประเทศนี้วุ่นวายมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการขนคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อจะรวบรวมเพื่อจะต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นเพื่อเกิดการแบ่งเขตผิดเพี้ยนไปถูกต้องนะครับข้อบริหารการจัดการตามที่มีความต้องการเนี่ยอย่างไรตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เอาเคารพดุลพินิจก็ว่ากันไปแต่ผมเชื่อว่าวันที่3ในความเชื่อณขณะนี้ว่าวินิจฉัยเป็นอื่นไม่ได้เพราะเนี่ยนะครับถ้าตีความคำว่าราษฎรไทยเนี่ยนะครับเป็นอย่างอื่นนำมาคำนวณได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาเยอะมากนะครับมันจะผูกพันกับทุกองค์กรไปตลอดชาตินะครับชั่วกับชั่วกันเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญนั้นเราก็พอคาดการณ์กันได้จะโดยความบังเอิญหรือการไตร่ตรองวางแผนกันไว้หรือไม่อย่างไรนั้นแต่ว่าทันทีที่ถ้ามีการวินิจฉัยว่าไม่สามารถเอาคนต่างด้าวเข้ามาคำนวณได้เนี่ย มันจะกลายเนี่ยนะครับเหมือนเอาเข็มที่เป็นสนิมไปจิ้มเลยว่ามันจะลุกลามไปถึงไหนอย่างไร อย่างน้อยที่สุดก็คือการเซไปเลยในการตั้งต้นเพราะว่านี้นะครับเมื่อมีการร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินให้การเลือกตั้งปี62เป็นโมฆะไว้ล่วงหน้าคือหมายความว่าเป็นการดักผลเลยหรือแม้กระทั่งว่าถ้าผลการวินิจฉัยแล้วมีคนไปยื่นร้องนะครับซ้ำโดยเอาคำวินิจฉัยนั้นนะครับมาเป็นหลักนะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็จะไม่ตอบคำถามที่จะพลาดไปถึงปี62เนี่ยเขาไม่มีทางจะตอบอย่างนี้เขาจะตอบณปัจจุบันแต่ว่าผลนั้นจะถูกนำขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทั้งประเด็นเรื่องการเลือกตั้งโมฆะที่ลามไปถึงปี62เนี่ย
ซึ่งจะทำให้ประยุทธ์กลับไปมีอำนาจในมาตรา44ในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านรอยต่อเนี่ยนะครับซึ่งเขาได้ใช้ก่อนจะมีการเลือกตั้งก่อนจะมีรัฐบาลในปี62เนี่ยสถานการณ์ประเทศนี่นะครับลองนึกช้าๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือเส้นทางหนึ่งถ้าเขาเลือกเส้นทางนี้แบบสุดๆนี่นะซึ่งหมายความว่าเลือกเส้นทางนี้ก็กกต.ก็จบด้วยกกต.ก็ต้องรับผิดชอบไงต้องรับผิดชอบต้องถูกดำเนินคดีสารพัดสารพันนะครับการเลือกตั้งเส้นทางนี้เห็นยากมากนะครับต้องดีเลย์กันไปเยอะแยะมากมายประเด็นเรื่องการยุบพรรคเนี่ยทุกคนก็มองเห็นอยู่แล้วว่าจะยุบแบบไหนนะครับกับจะยุบในขณะก่อนการเลือกตั้งก็เห็นแล้วว่าสามารถไปหาพรรคใหม่ได้ทันกับการยุบสภานะครับกรอบ30วันการยุบเนี่ยนะครับในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งแปลความว่าไม่สามารถไปสังกัดพรรคใดได้แล้วเนี่ยนะครับว่าคะแนนพรรคนี้จะเทเข้าไปพรรคไหนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปยุบไอ้พรรคที่ต้องถูกเทด้วยนะครับก็ต้องตามไปนะครับรวมกระทั่งเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่าไม่ร้ายข้อรหาก็ยุบทุกซีกเลยเพราะว่าเอาข้อกฎหมายมาจับเนี่ยวันนี้ก็ยุบกันได้หลายพักมากโอ้ยุบหลายพักแล้วก็จากยุบพักเนี่ยวางยุทธศาสตร์เรื่องคะแนนเรื่องต่างๆเต็มไปหมดเลยคือหมายความว่าที่เป็นเขาอธิบายนั่นก็คือหมายความว่าในขณะนี้นะครับที่บรรดานักเลือกตั้งทั้งหลายเวลานี้คิดว่าค่าหัวเท่าไรค่าจัดการเท่าไรนี่ค่าจัดการคนเท่าไรอย่างไรนั้นแต่กระดานแห่งอำนาจเขาคิดคนละเรื่องใช่ใช่คือหมายความว่าคุณจะมามากเท่าไรไม่เกี่ยวแต่ปัญหาว่าคุณไม่ได้มาก็คือหมายความว่าทำให้สะพานมันขาดสะพานขาดที่จะข้ามกันไปได้และก็เต็มไปด้วยน้ำป่าที่มันแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะชี้ช่องนี้กันมาโดยตลอดว่าอำนาจมันอยู่ที่ประชาชนประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องคิดอ่านว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงใดนะครับประชาชนก็เห็นแล้วว่าการส่งต่ออำนาจนั้นเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงกันได้จริงๆและวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะเลือกเส้นทางไหนนะคือไพ่อยู่ในสำรับจะเลือกว่าจะตีตัวไหนนะครับคือหมายความว่าจะตีเรื่องความหมายของราษฎรในวันที่3นะครับหลังจากนั้นลามไปถึง24มีนาคมปี62นะครับหรือว่าเส้นทางแห่งการยุบพรรคเนี่ยซึ่งเวลานี้ก็ยื่นยุบกันเต็มกันไปหมดก็เรียกว่าจุดนี้เนี่ยฝ่ายอำนาจรัฐเนี่ยกระดาษไม่พอเขียนแผนถูกต้องแผนเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ